ับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เป็นภาพรวมตลาดในตอนนี้ก็ในมุมมองของอาจารย์นิพนธ์นะครับก็อาจจะยังมองว่าตลาดยังจะขึ้นได้ต่อนะครับก็มองเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับก็ตลาดถือว่าช่วงนี้ขึ้นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูจากกราฟด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของเซตเองเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการติดอยู่แนวต้านนิดนึงในส่วนของแนวต้านอยู่แถวๆ1670 1674โดยประมาณนะครับดังนั้นถ้าเกิดในช่วงนี้สามารถที่จะเบรกในส่วนของ1670ถึง1675ขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามุมมองตลาดนะครับก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นเป้าหมายต่อไปนะครับหลังจากที่ทดสอบในส่วนของ1670กว่าๆเนี่ยก็อาจจะมองกันถึง1700แถวๆ1710กันอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูว่าตลาดเนี่ยจะสามารถยืนเหนือ1650ตรงนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับถ้าเกิดตลาดยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1660ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องอาจจะกลับมาสู่โซนของการไซด์เวย์ที่เสียระยะเสียเวลาในการลงทุนอีกประมาณหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มที่มีข่าวกันในช่วงของเมื่อวานนะครับก็คือในกลุ่มของกลุ่มสื่อสารนะครับก็ต้องบอกว่าจากมุมมองของที่อาจารย์นิพนธ์พูดนะครับก็บอกว่ากลุ่มสื่อสารพอหลังจากจบข่าวแล้วก็มีการเทขายออกมาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นในเรื่องของการช่วยในเรื่องของสภาพคล่องมากกว่านะครับแต่ว่ารายได้หรืออะไรของทางบริษัทเองก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสุดท้ายยังไงก็ต้องชำระงวดที่4ในการของขึ้น900อยู่ดีซึ่งตัวเลขนะครับในส่วนของการชำระในขึ้น900เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้าน AS นะครับแล้วก็ทางด้าน True เนี่ยมียอดในส่วนของขึ้น900เนี่ยอยู่ราวๆ 75,000 ของทางด้าน AS นะครับ 75,754 ล้านนะครับแล้วก็ทางด้านของ True เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 76,298 ล้านนะครับซึ่งทางด้านของ True ซึ่งมีการจ่ายมาแล้วเนี่ย3งวดด้วยกันนะครับ2งวดด้วยกันนะครับก็คือในงวดของที่1ทางด้าน True กับ AS เนี่ยจ่ายไปราว 8,040 ล้านนะครับแล้วก็ในงวดที่2เนี่ยจ่ายไปแล้วจ่ายไป 4,020 นะครับแล้วก็งวดที่3ที่กำลังจะต้องจ่ายในกลางปี62นี้นะครับก็คือ 4,020 นะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูตัวเลขของงวดที่4ที่จะต้องจ่ายกันเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินในช่วงของปี64นะครับเดิมทีนะครับจะเป็นอยู่ในช่วงของปี64ของทางด้าน AS เนี่ยต้องจ่ายเรา 59,574 ล้านนะครับแล้วก็ทางด้าน True เองเป็นจำนวน 62,118 ล้านนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขในงวดที่4เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นมาแผนการชำระเงินในขึ้น900ของทางด้าน AS แล้วก็ True เนี่ยก็เลยจะต้องที่คุยกันได้ก็คือเป็นการนอกจากเป็นการยืดการชำระแล้วเนี่ยก็คือเป็นการผ่อนจ่ายเพิ่มเข้าไปอีก6งวดนะครับจากเดิมที่จะต้องจ่ายเต็มเรา 50,000 กว่าล้าน 60,000 กว่าล้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าขอยืดออกไปแล้วก็ผ่อนจ่ายเป็นอีก6งวดนะครับก็ทำให้มันเลยอาจจะทำให้ยังมีสภาพคล่องมากพอที่จะไปประมูลในส่วนของ 5G นะครับในส่วนของ D-Tag เองเนี่ยก็มียอดที่ต้องจ่ายในส่วนของขึ้น900อยู่ราวๆ 38,064 ล้านนะครับโดยเป็นการจ่ายงวดที่1ไปแล้วเนี่ย 4,020 ล้านนะครับแล้วก็กลางปี62เนี่ยจะมีการชำระอีก 2,010 นะครับ2,010 ล้านนะครับแล้วก็กลางปี63อีก2,010 ล้านแล้วก็เดิมนะครับยอดที่จะต้องจ่ายของงวดที่4เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 30,024 ล้านในปี62พอเข้าสู่มาตรการตามมาตรา44เนี่ยก็จะเป็นการขยายการจ่ายเพิ่มเข้าไปอีก10งวดนะครับ
จากเดิมที่ต้องจ่าย 30,000 กว่าล้านก็ขยายไป10งวดก็งวดละราวๆ 3,000 กว่าล้านดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอมาตรการนี้ออกมาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของสภาพคล่องที่ทำให้ถือว่าเพิ่มสภาพคล่องในการแข่งขันต่างๆของทางด้านเครือข่ายมือถือ3ค่ายนี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีกฎในเรื่องของเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกว่าพอ 5G เนี่ยนะครับเริ่มมีการให้เปิดประมูลแล้วถ้าเกิดราคามันแพงเกินไปนะครับมันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจากเดิมนะครับจำได้ว่าตอนที่ Dtac เองได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาอะไรจากขึ้นจากทางด้านกสทช.แล้วก็มาตราต่างๆพอจะไม่เข้าร่วมก็จะเห็นว่าเกิดรัฐบาลก็จะเริ่มบอกว่าไม่เข้าร่วมแล้วก็อาจจะไอ้แผนที่เคยช่วยเหลือเยียวยาก็จะยกเลิกหรืออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าในส่วนของ 5G เนี่ยมันจะช่วยมาราคามันจะประมาณขนาดไหนจะแพงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเอามาตรฐานจากตอน 4G ก็จะเห็นว่ามาตรฐานของ 4G ราคาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วถ้า 5G มาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลนะครับในเรื่องของ 5G ก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนตอนประมูล 4G เพราะว่าในตอนที่เราประมูล 4G ในตอนนั้นเนี่ยเครือข่ายมือถือทั้ง3ค่ายเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับสามารถใช้อุปกรณ์เดิมที่ตัวเองมีอยู่ได้เกือบทั้งหมดนะครับอาจจะเพิ่มในตัวการส่งสัญญาณที่ต้องขยายมากยิ่งขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอมาเป็นในส่วนของ 5G เนี่ยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแม้กระทั่งตัวส่งสัญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเสาสัญญาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นนอกจากค่าขึ้นในการประมูลขึ้นมีราคาถ้ามันมีราคาสูงเทียบเท่ากับ 4G แล้วเนี่ยการที่ต้องสร้างลงทุนในการสร้างเสาใหม่ทั้งหมดเพื่อขยายเพื่อส่งสัญญาณเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นในภาพรวมของกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ปลอดโปร่งขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนของการราคาในการเปิดประมูลของ 5G นะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเครื่องมือต่างยังไม่มีอะไรที่รองรับ 5G เลยนะครับแม้กระทั่งเสาสัญญาณจากเดิมเนี่ยที่มีโครงการที่ปัจจุบันทดลองใช้ 5G ในประเทศไทยกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ 5G ที่แท้จริงนะครับไม่ว่าที่รัฐบาลประกาศว่าเริ่มเอาชวนคนมาทดลองใช้หรืออะไรประมาณนี้นะครับมันเป็น 4G 4.9G นะครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยหนึ่งที่เรากำลังจะก้าวเปลี่ยนจาก 2G มาสู่ 3G เนี่ยก็จะมี 2.9G เกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปเป็น 5G เนี่ยในช่วงแรกๆมันอาจจะยังไม่ใช่ 5G ที่แท้จริงนะครับมันอาจจะเป็นในส่วนของ 4.9G ก็คือใช้สัญญาณ 4G ที่มีความสัญญาความเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะช่วยในส่วนของผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งว่าพอที่จะหารายได้ก่อนที่จะไปลงทุนเสาสัญญาณ5G เพิ่มเติมเข้าไปอีกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูในมาตรการของราคาเองก็ดีแล้วก็ในมาตรการที่จะเริ่มใช้ 4G ขอโทษครับต้องเริ่มใช้ 5G อีกทีนึงแต่ถามว่าถ้าเกิด 5G เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีผลดียังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทที่ให้เครือข่ายให้ใช้สัญญาณเครือข่าย5G เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่า 5G เนี่ยมันจะเป็นการแทบจะเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวสัญญาณที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการส่งสัญญาณที่ได้ไกลขึ้นนะครับอย่างข่าวในประเทศจีนที่เริ่มมีการทดลองใช้ 5G แล้วเนี่ยนะครับก็เนื่องจากหัวเว่ยนะครับมันเป็นเขาเป็นบริษัทหลักที่พัฒนาระบบ 5G ของทางด้านประเทศจีนนะครับเขาก็ได้มีการทดสอบสมรรถภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่คือหาที่สุดก็คือเป็นการผ่าตัดสมองผ่านการส่องกล้องโดยผ่านสัญญาณ 5G จากที่หมอเนี่ยอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ทดลองการผ่าตัดสมองที่ต้องใช้ความละเอียดสูงก็การดีเลย์ของสัญญาณต้องน้อยนะครับภาพที่ส่งมาต้องเป็นไฟล์ที่ขนาดใหญ่ต้องละเอียดพอสมควรเนี่ยก็
ทำให้สามารถเห็นได้ว่า 5G เนี่ยมันจะเข้ามาพัฒนาในส่วนขององค์การแพทย์ได้สูงพอสมควรนอกจากนี้ก็อาจจะยังมีในเรื่องของพวกในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการส่งสัญญาณต่างๆเกิดที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีพวก VAR นะครับหรือว่าพวกของการส่งสัญญาณที่จะใช้ส่งการความช่วยเหลือก็จะเป็นการพัฒนาไปได้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดใครที่สามารถเข้ามาในส่วนของ 5G ได้เร็วมากที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาต่างๆไปได้เยอะต่อยอดในโครงการต่างๆได้อีกเยอะนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมในส่วนของ 5G เนี่ยมันจะคุ้มกับในค่ายมือถือทั้ง3ค่ายหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ายอดเดิมในขึ้น900เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต่อให้ผ่อนออกไป6งวดแล้วก็10งวดก็ตามนะครับทางด้าน Dtac อาจจะดูถ้าเราพูดกันในเนื้อหาข่าวแบบนี้นะครับถ้าขยายเข้าไปของ Dtac ได้เป็น10งวดจ่ายตกงวดละ 3,000 ก็ถือว่าแบกรับภาระน้อยกว่าอีก2เจ้าซึ่งทางด้าน AF กับ True เนี่ยผ่อนจ่าย6งวดแต่งวดที่ต้องจ่ายแต่ละงวดตกราวๆเกือบ 10,000 ล้านนะครับของ Dtac เนี่ยไอ้ของ True เนี่ยน่าจะ10,000ล้านกว่าด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นเบอร์1เบอร์2กันทั้ง2เจ้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเกมนี้อาจจะคนที่ได้เปรียบมากที่สุดก็อาจจะเป็นในส่วนของ True หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นน้องเล็กอย่าง Dtac ที่ค่าใช้จ่ายอาจจะน้อยกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องรอดูเกมในส่วนของการสื่อสารต่อไปก็ต้องบอกว่าเกมของค่ายสื่อสารกลุ่ม ICT เนี่ยก็ยังมีช่องว่างให้เล่นเกมกำลังช่องว่างในการเล่นได้อีกประมาณนึงแต่ว่าการพักตัวหรือค่าใช้จ่ายของกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเห็นก็การลงทุนในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เล่นลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ถ้าจาก 4G จนมาถึงกว่าจะเกิด 5G เนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ระยะเวลาประมาณ5 ปี 6 ปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูอีกว่าพอ 5G เกิดขึ้นแล้วจะมีผู้เล่นรายอื่นเข้ามาด้วยอีกหรือเปล่าเหมือนจากที่ตอน 4G ที่เหมือนจะมีทางด้าน Jazz เข้ามาเล่นด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องถอนทัพออกไปด้วยความไม่พร้อมต่างๆของทางด้าน Jazz นะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็อาจจะได้เห็นข้อมือหวาในตลาดหุ้นในกลุ่มของกลุ่มสื่อสารเพิ่มเติมในการประมูล 5G ซึ่งก็ยังไม่ได้ก็คงจะเร็วๆนี้นะครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้าก็จะน่าจะได้เริ่มเห็นแผนการประมูลในส่วนของ 5G แล้วนั่นเองนะครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวสารอาจจะค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงเนื่องจากว่าก็ยังเป็นในเรื่องเดิมๆไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า Brexit แต่ว่าพอ Brexit มันเริ่มที่จะคลี่คลายไปแล้วเนี่ยก็เบสิกที่คลายไปอีกประมาณอีกหลายเดือนนะครับถึงจะมานั่งวิตกกันอีกทีนึงนะครับดังนั้นก็จะอาจจะเห็นสภาพตลาดที่อาจจะดูซึมๆแต่ว่าไปในเชิงที่ทางบวกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบพิเศษเข้ามาฉุดตลาดนะครับจากข่าวสารที่มีณตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นในสภาพของตลาดที่จะเป็นในส่วนของการซึมๆแต่ว่าก็เป็นในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นนะครับก็เราต้องรอติดตามไทม์ไลน์ที่ต้องน่าสนใจก็คือในส่วนของสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนพฤษภานะครับก็รอติดตามการเซ็นสัญญาการเซ็น MOU ต่างๆของทางด้านจีนกับสหรัฐนะครับถ้าตัวข้อมูลต่างๆออกมาเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้เห็นภาพในเชิงบวกของทางด้านตลาดโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูในเรื่องของความรุนแรงในการที่จะประเทศในกลุ่มยุโรปกับทางด้านสหรัฐที่เกิดขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วกำแพงภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบกับยุโรปมากน้อยแค่ไหนนะครับและสุดท้ายก็อาจจะเป็นในเรื่องของสงครามซีเรียนะครับที่
ทำชุดให้ราคาน้ำมันในช่วงนี้ดูบวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าความรุนแรงในส่วนของซีเรียอันนี้จะลดลงได้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยประเด็นหลักๆในช่วงนี้ที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์กันเอาละครับเราสามารถติดตามรายการส่งหุ้นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ